ากครับผมก็เราเล่นรอบกุศลการกุศลไป2รอบแล้วครับผมก็จะมีรอบจริงวันศุกร์นี้แล้วฮะก็จะเป็นรอบแรกของพวกเราก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับผมแต่เราก็รู้แล้วครับว่าจะทำยังไงให้ละครมันดำเนินไปอย่างสนุกเพราะว่า2เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บเอาข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไขครับผมก็จะมีการปรับบทไปเรื่อยๆก็รับรองครับว่าสนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนมาดูกันโอ้ยก็กระแสตอบรับดีครับผมก็มีแต่คนบอกว่าแบบไม่คิดเลยว่าสุนทราภรณ์มันจะแบบว่าทันสมัยขนาดนี้หรือว่ามันสนุกขนาดนี้เพราะว่าต่างคนต่างแบบคนธรรมดาครับผมที่เขาได้ยินชื่อละครเวทีเขาก็จะคิดไปต่างๆนานาแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นเพลงเก่าหรือเปล่ามันจะแบบเนื้อหาจะแบบว่าโบราณหรือเปล่าหรืออะไรคิดผิดเลยครับผมมาดูเรื่องนี้นี่แบบว่ามันยังมีสยามสแควร์สยามอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับผมเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนดูทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นก็สามารถมาดูได้ทั้งครอบครัวเลยครับสำหรับตัวเองใช่ไหมฮะตอนนี้ไบก็น่าจะเป็นเรื่องจังหวะเพราะว่ามันเป็นละครเวทีแนวคอมเมดี้จังหวะนี่สำคัญมากคือจะเล่นให้ตลกก็อยู่ที่จังหวะนี่แหละครับผมก็เราพยายามปรับแก้หรือว่าไม่ว่าจะเป็น acting ในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเรื่องพลังตัวเองไหมหรือว่าระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้งก็ตลอด3เดือนที่ผ่านมาที่ซ้อมมานี่ถือว่าเต็มที่แล้วครับผมก็พร้อมเสมอแล้วตอนนี้ไม่เป็นห่วงเรื่องพลังสุดที่นะเปิดการแสดงจริงใช่ก็ตอนนี้ยังนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนเนี่ยพออยู่ข้างเวทีนะครับมันจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผมมันเป็นพลังที่อยากออกไปโชว์แล้วล่ะเฮ้ยเปิดม่านสักทีอะไรอย่างงี้แล้วบวกกับคนดูที่แบบว่าเยอะๆแล้วแบบพอเขาพอคือในอาชีพนักแสดงเนี่ยพอได้ยินเสียงหัวเราะจากคนดูเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจดีๆมันอยากจะเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆกดดันนะครับผมเพราะว่ามาใหม่ๆนี่เจอแบบว่านักแสดงรุ่นใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นพี่นุ่มพี่นุ่มแล้วก็พี่บัตรไทย2คนนี้ก็โอ้โหคอมเมดี้จ๋าเลยเราก็เกรงครับผมตอนแรกคือเรามือใหม่เหมือนกันแต่ว่าพอเราซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเริ่มจากการที่เราทำความสนิทสนมกับนักแสดงด้วยกันเองก่อนแล้วมันจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายมีครับอย่างพี่ผัดไทยอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเหมือนตอนไปซ้อมอย่างเงี้ยแกก็บอกเฮ้ยพูดเร็วไปนะเดี๋ยวคนดูเขาฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างนี้เฮ้ยจังหวะนี้เราควรเล่นอย่างนี้นะควรเล่นอย่างนั้นก็มีสอนเรื่อยๆครับสนุกสนุกสนุกอยากเล่นแล้วล่ะตอนนี้อยากเล่นแล้วล่ะแล้วตอนทีวีอ่ะครับมีเรื่องมีสนใจในตัวละครก็ตอนนี้ถ่ายอยู่ครับผมก็เป็นเรื่องบ่วงมารนะฮะพอในช่อง True 10ครับผมก็จะประมาณกลางปีนี่แหละทีวีดิจิตอลมาก็จะได้ดูกันทุกคนแล้วครับใช่ก็คาดหวังว่าคนที่เห็นเราแสดงอย่างเงี้ยก็ถ้าคือต้องบอกก่อนว่าเราก็สนใจทางด้านนี้ถ้ามีโอกาสดีๆก็อยากจะลองดูครับงานเพลงตอนนี้ก็พักไว้ก่อนครับผมเพราะว่ามีทั้งละครเวทีทั้งละครทีวีน่าจะหมดช่วงนี้ไปแล้วก็เริ่มคิดจริงๆจังๆแล้วกับเรื่องเพลงแฟนมีเรียกร้องว่าโอ้ยเขาอยากฟังเพลงมากเขาบอกว่าเราเนี่ยเหมาะกับนักร้องหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่เราก็แบบว่าเราต้องลองดูลองถามใจตัวเองดูก่อนคือเริ่มจากศึกษาทีละด้านตอนนี้ก็ลองศึกษาด้านการแสดงดูว่าเป็นยังไงถ้ามันโอเคถ้าเราแบบว่าสนุกกับมันแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ต่อยอดได้เรื่อยๆแสดงว่าก็มีโอกาสไม่เห็นต้องต่อไปใช่งานเพลงไม่ทิ้งครับ